็นเด็กที่ไปทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัวนะครับผมก็อยากจะวิงวอนว่าความสูญเสียครั้งนี้เป็นสิ่งที่จะเตือนใจกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มากก็คงจะต้องขอวิงวอนนะครับกับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพื่อเป็นการรักษากฎหมายอยากให้เร่งรัดการติดตามตัวคนร้ายให้มาลงโทษให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตสังกัดแทนภาคใต้นะครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับหน่วยงานรับผิดชอบสปท.ที่ได้ในความกรุณานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีเจ้าที่มาช่วยดูแลการมาเป็นกุศลศพน้องทั้งสองแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือแต่ละศพจำนวนรายละ5,000 บาทสำหรับการนี้คงจะช่วยบรรเทาทุกข์ครอบครัวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ไปข้ามฟันเลยแต่ว่าตอนที่ตรงด้านเลขเนี่ยที่ร้านเกิดเหตุใช่ไหมร้านที่สองร้านที่สามร้านที่ห้าที่หกที่เก้าครับเก็บเงินมาพร้อมเก็บเงินมาพร้อมทุกแบบเหตุการณ์ที่ไปข้ามฟันคือร้านแรกเนี่ยน้องมุ่งทั้งสามตรงนี้เนี่ยได้ทักโทรศัพท์ที่ห้องแรกร้านแรกเนี่ยครับผมเราที่เหตุที่ไม่คาดฝันว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นน้องทั้ง3คนเนี่ยได้ลงจากรถที่จอดนี่แหละไปด้านขวาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราลงด้านซ้ายไหมขากลับต้องจอดด้านขวาเหตุบังเอิญที่ว่าไอ้รถที่เราจอดไว้เนี่ยร้านเนี่ยไม่ทราบว่ามันคาดโทรศัพท์ไว้ในเกิดเหตุนี้เออน้องเนี่ยเดินไปทั้ง3คนใช่ไหมพอเดินทั้ง3คนไปปุ๊บเหตุที่ไม่คาดฝันมันติดพื้นว่าโดยที่ตะกอนเราก็ไปประจำอยู่แล้วประมาณสักน่าจะอยู่มาสัก30 วินาทีได้ได้ยินเสียงปืนป้องป้องป้องนัดแรกเนี่ยผมจะได้ดีตัวออกด้านซ้ายแล้วเพราะว่าเอาตัวรอดก่อนในนั้นก็โดนแน่นอนงานนี้งานเข้าแน่นอนอีกอย่างหนึ่งผมโดดไปด้านซ้ายอีกทีหนึ่งมันจะมีนักเกลงอยู่ด้านซ้ายอยู่มันจะลุกมีทางบนครับพอดีเราไปกดไอ้นักเกลงตัวนี้แหละภาวนาสาธุไอ้ทุกคนด้วยก็มันเป็นเอฟบังเอิญที่ว่าเขากำลังผมเองพอดีโดนสักพักหนึ่งประมาณสัก20 วินาทีแหละเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาก็มาเอาคนแรกไปก่อนตอนนั้นคือยังไม่นกหรอกแต่สองคนนี้ตายอยู่คาที่เลยครับผมก็รอจนอยู่อีกทางว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาพอเรามาการเข้าไปมาดูว่าไอ้คนที่จะมานี่ไม่รู้กี่คนครับก็เลยเราก็ต้องป้องกันตัวไปก่อนว่าความปลอดภัยมันมีไหมครับสักพักหนึ่งก็เจ้าหน้าที่หรือตำรวจหรือทหารอะไรมาเข้าไปคนร้ายกี่คนครับคนร้ายกี่คนครับคนร้ายไม่จำกัดจำนวนครับผมไม่เห็นอยู่ในทันที่เลยปิดหน้าปิดตาไหมไม่เห็นทั้งสิ้นเลยเพราะที่เราจอดท่านรถมันบังพอดีเพราะว่าผมมีตัวท่านซ้ายอยู่เพราะรถมันจอดอยู่ตรงหน้าร้านพอดีเลยยิงในร้านเขายิงหน้าร้านก่อนเนี่ยตอนที่ติดลงไปที่ยิงกลางวันแสกเลยเนี่ยครับเที่ยงสามเที่ยงสามที่พอดีครับพอผมดูรายการแล้วจำที่มาเห็นตอนผมดูแลโอ้พอดีสักพักนึงแบบจำที่มาเยอะผมก็ลงไปดูว่าน้องทั้งสองคนนี้ใกล้เต้นใกล้ตายอยู่กับหน้าบ้านแล้วมันไม่มีบริษัทไม่มีออร์ดไม่มีร้านไม่มีครับชอบในแม่ทั้งอ้วนมาก